วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะพัฒนภัทรนะครับแล้วก็เราก็อยู่กันที่โครงการเดินไลน์สุขุมวิท101นั่นเองนะครับโครงการนี้เป็นคอนโดที่พร้อมเข้าอยู่แล้วด้วยคือตั้งแต่เราเข้ามาโครงการปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ายาวไปเลยนะฮะจนถึงตัวของอาคารเองต้องบอกว่าเขามีสีสันที่สามารถมิกแอนด์แมทช์กันได้อย่างลงตัวมากคือตอนแรกผมก็คิดนะว่าสีดำสีส้มแล้วก็สีเหลืองเนี่ยมันจะมารวมตัวกันให้สวยได้อย่างไรแต่ว่าที่นี่นำทุกอย่างเนี่ยมาแมทช์กันได้อย่างลงตัวมากครับโดยโครงการนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับเป็นอาคารพักอาศัย1อาคาร37ชั้นแล้วก็มียูนิตทั้งหมดเนี่ย778ยูนิตด้วยกันนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆเลยแหละครับเพียงแค่250เมตรจาก BTS ปุณวิถีเพียงแค่5หรือว่า6สถานีเนี่ยก็ถึงสถานีทองหล่อแล้วก็พร้อมพงแล้วนะครับสามารถเดินทางเข้าเมืองภายใน10นาทีเท่านั้นส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเดินนะครับทางโครงการก็มีรถชาร์เตอร์เซอร์วิสไปส่งถึง BTS เลยแหละครับส่วนการขับรถง่ายมากๆเพราะว่าก็อยู่ใกล้กับทางขึ้นแล้วก็ทางลงทางด่วนก็สามารถขับรถกันได้ง่ายๆเลยนอกจากการเดินทางสะดวกแล้วนะครับตัวโครงการเองก็ยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมมูนิตี้มอลล์นะฮะข้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ออฟฟิศต่างๆอีกด้วยแหละครับไปดูข้างในกันดีกว่านะครับเพราะว่าที่นี่ให้ความสำคัญกับการใช้สเปซแล้วก็ฟังก์ชันมากๆครับพอเดินเข้ามาถึงล็อบบี้นะสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยก็คือความโปร่งโล่งแล้วก็สบายเพราะว่าที่นี่มีเพดานสูงถึง8เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเดคอเรทด้วยสกัลปเจอร์ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูลงตัวมากๆครับเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโคเวิร์กิ่งสเปซนะครับซึ่งก็สามารถใช้พื้นที่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำงานคนเดียวทำงานเป็นกลุ่มหรือว่าทำงานไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับและเพื่อความปลอดภัยนี่เลยทางโครงการก็ติดตั้งระบบเฟซสแกนง่ายๆครับขึ้นมาในชั้น5นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของฟิตเนสนั่นเองนะฮะก็จะเห็นเครื่องที่หลากหลายพูดง่ายเนี่ยก็เหมือนกับฟิตเนสชั้นนำเลยซึ่งก็น่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการคาร์ดิโอนั่นเองนะครับถัดมาจากห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ถ้าใครที่ชื่นชอบการทำอาหารต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของโคคิทเช่นนะครับซึ่งก็โอ้โหใหญ่แบบจัดเต็มมากๆเลยล่ะครับบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ของ Century Backyard นะครับซึ่งก็สามารถมาเก็บผักออร์แกนิกแล้วก็นำมาทำอาหารตรงนี้กันได้เลยเดินออกมาก็จะเจอบริเวณของสระว่ายน้ำนะครับมีทั้งโซนแอคทีฟอย่างอควาไบค์จักรยานปั่นใต้น้ำหรือว่าจะเป็นแพสซีฟตรงบริเวณจักรุซี่ตรงนี้นะครับรวมถึงจะมีสระเด็กให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาเล่นน้ำก็ได้เช่นเดียวกันใครที่เป็นคอเกมห้องนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมาหลายคนก็สามารถมาเล่นฟุตบอลเทเบิลหรือว่าแอร์ฮอกกี้ได้แต่ถ้าเกิดมาคนเดียวก็นู่นพอหนูนะครับก็จะเป็นตู้พินบอลรวมถึงมีโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ให้ใช้ที่ห้องนี้ด้วยครับพักจากส่วนกลางแป๊บหนึ่งนะครับมาดูห้องตัวอย่างห้องนี้ห้องแรกเป็นห้องเริ่มต้นนะครับขนาด 27.5 ตารางเมตรที่สำคัญเนี่ยมีเพดานสูงมากทำให้มีพื้นที่การใช้สอยเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับมาดูกันที่ครัวฝั่งนี้นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าเราได้ตู้เก็บของแค่ชั้นเดียวแต่ว่าเนื่องจากเพดานสูงทำให้เราได้ถึง2ชั้นด้วยกันครับมาด้านนี้นะฮะก็จะเป็นที่วางตู้เย็นรวมถึงมีที่เก็บรองเท้าแบบนี้ด้วยอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถให้ความส่วนตัวได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือบริเวณนี้ที่ก็สามารถวางโซฟานั่งก็ได้ 2-3 คนเลยแหละครับนี่คือห้อง33ตารางเมตรซึ่งก็เป็นห้องหน้ากว้างนะครับพอเราเดินเข้ามาเห็นว่าทุกอย่างจัดเป็นสัดส่วนมากๆแล้วบวกกับเพดานที่สูงทำให้ห้องนั่งเล่นมีพื้นที่การใช้งานการใช้สอยที่มากยิ่งขึ้นด้วยแหละครับส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อตอบรับการใช้งานสำหรับห้องเพดานสูงโดยเฉพาะกลับมาที่ส่วนกลางอีกรอบนึงนะครับตรงนี้เป็นชั้น38เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็ว่าได้เลยนะครับก็คือสนามกีฬาปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งบาสเกตบอลฟุตซอลเทนนิสซึ่งที่เรามีการปรับเปลี่ยนเราใช้เป็นไฟ LED นั่นเองนะครับและเราก็ยังมีเป็นระบบนะฮะลดแรงกระแทกและเรื่องเสียงด้วยครับถัดมาในชั้นเดียวกันก็ยังมี outdoor gym ครับพื้นที่ที่คุณสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายแถมพิเศษสุดๆคือ climbing wall หรือว่าผาจำลองที่เราก็จะมีอุปกรณ์ safety แบบครบครันและในชั้นรูฟท็อปนี้นะครับก็ยังมีพื้นที่ให้คุณสามารถมานั่งชิลๆมองวิวโค้งแม่น้ำฝั่งบางกระเจ้าได้ด้วยเรียกได้ว่ารีแลกซ์สุดๆไปเลยรวมไปถึงนะครับ Lift 24เป็นบริการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบ Real Time 24ชั่วโมงเรียกว่าวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านได้มาดูโครงการทั้งส่วนกลางรวมถึงห้องตัวอย่างแบบจัดเต็มมากๆเลยครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรมาถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ call center 1685หรือว่าทางเว็บไซต์ century.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ